ทีมด้านบนครับเอเดนเดินสองตัวครับและโดนผลักกลับมาครับและกำลังจะตายกดแข็งครับและโดนยกถึงคิวเอเดนเตครับใจเย็นมากๆเก็บคิวเอเดนเตมาร์กี้ครับโดนหนักมากครับจังหวะเมื่อกี้เขารอดแต่จังหวะนี้ครับน่าจะรอดยากจริงๆครับและนิกเก้นเก็บคิวไปแต่มีคนรอรับอยู่ครับเจไดครับพยายามจะเสด็จไปด้านขวาแต่ไม่ได้ครับโดนเด็ดหัวไปก่อนมาแล้วมีสติครับงัดเต่าเวขอไปก่อนก่อนครับแล้วเข้าไปสกิลมาทุกอย่างครับนิกเก้นยังคงเก็บล็อตเตอรี่ได้ครับและโดนปลุกกลับไปแต่ว่าหมูหวานยังได้ยิงครับแต่ตรงกลางวงครับฟันเลือดเหลือน้อยครับโดนเก็บจากหมูหวานยิงกระจายอยู่ด้านหลังโอ้และข้างหน้าครับ2ชีวิตครับของนิกเก้นไม่พอครับเสียไปแล้ว2ครับ PSG และโดนดันดุลลัวจากเบคอนทามแล้วมีครับยืนสูงเลยครับเจไดอยู่ขวาเนี่ยตรงนี้สตีว่าพุ่งเข้าหาครับและใช้วันสั้นครับใส่ตัวมันพีจะเล่นเดินมาจะเล่นเอาจริงดิเรียวรินะเอามันพีบอกว่าผมเห็นแล้วตัวบางอยู่ตรงนี้ครับและปาดใส่เจไดหนึ่งทีเอฟวิเตอร์ยกไปสวยๆครับเลยเอามันพีเก็บคิวเนี่ยรอกันมาอยู่นานครับแล้วจะไปผักเขาโดนเขาผักกลับครับเอ็นแอนเอิร์ธครับแล้วไปที่นีแกนครับมีกระสุนผ่าวงมาครับเป็นหมูหวานเก็บหนึ่งตัวโอ้แล้วไปตรงกลางต่อเลยครับเบคอนทามมาสวยจริงๆฮะและไปเปิดใส่ครับตรงนี้มาร์กี้ครับโดนอยู่เอิร์ธวิเตอร์มาเข้าไปครับได้เอ็นเตอร์ครับได้ตัวคอสเลเยอร์ครับแต่ว่าการยิงของคอนมันกระจายข้างในโอ้แล้วยิงแมนเชสเตอร์รูดไปเก็บตัวของอิสติลได้ก่อนและนีแกนโดนเข้ามาชิดครับและยิงใส่เลยดูรัวเอ็นเตอร์อยู่ตรงกลางไปจนเก็บหมูหวานเก็บได้สำเร็จครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าเบคอนทามครับเริ่มเสียทีละคนครับและเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเกิดมาโดนยิงซ้ำครับและเป็นเคียวและเป็นอัมพีโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้โหใครเห็นว่าตายเนี่ยเขาโหดฮะจาก3รุม1มีแล้วดีสติลครับรับดาเมจครับแทนเพื่อนลูกทีมครับเนี่ยอย่างคอสเตอร์ลีเยอร์แล้วใช้ครับโอ้ยพิซซันไม่โดนครับหวานหลบได้สวยฮะเดี๋ยวดูครับเข้ามาป้อมและกดครับเอ็นพิเตอร์ครับยกไปล้างได้ก็จริงแต่ดาเมจยังมีและเก็บใจได้และยิงเก็บสติลดิวหมูหวานยิงครับไม่เลือกครับตอนนี้ครับไม่ต้องเลือกครับยิงสลายหายหมดครับยิงมาลายตายทั้งแก๊งและเก็บครับเรียกว่าจะเป็น5คนครับแล้วไปต่อครับในเกมนี้ครับเบคอนถามก่อนจะได้กัน26นาทีแม่เจ้าโอ้โหแล้วตึงเลยครับเกมแรกของ PG ครับเลยเบคอนถามครับที่ได้มาโอ้โหฮะมากี้เคลียร์กลางนะครับผมตัดเว็บกลางเคลียร์ก่อนครับต่างฝ่ายต่างเคลียร์ครับสิไม่ไปทะเลทะล่าเอามังกรกันนะฮะจากเพจไม่มีปิ๊กแล้วเข้ามาในจังหวะนี้10เฮกครับอู๋แล้วทงเอา X7 มากครับเซ็นได้ลงไปสับเข้ามามังกรของอัพพีครับแต่ว่าตัวบอลเลอร์ลงมาจากมาร์กี้ครับหมดตีเลยครับ3คนครับหายไปเลยครับมาร์กี้บอลเลอร์นะที่นี่นะครับบอกเลยเรียกพี่มาร์กี้นะครับโอ้ไม่มีกระพงผสมคือเก๋าข้างหน้าล้วนๆเนี่ยแต่สถานการณ์เดี๋ยวเราจะกิ้งเล่นครับจะทับใส่ไปเลยได้มาผมแล้วก็มานะครับซิปโลมาจากเอฟิกมาเปลี่ยนมุมแล้วเหยียบใส่แต่ฟิกออกมาแล้วจะคอใส่ครับผมแต่ว่ามันไม่มากพอครับที่จะปิดตัวหมูหวานได้ครับเพราะมีฟลิกเกอร์อยู่ครับแล้วในตรงกลางครับพยายามจะเดี่ยวไว้ครับไม่ให้ทางตัวเจไดลงไปเติมข้างล่างด้วยครับโอ้โหครับเป็นการทำช็อตนี้เหมือนจะอ่านรู้ครับว่าพีเอสจีจะทำอะไรนะครับเอลยิงป้อมใส่ไปครับจัดเข้ามา1เซตเอลกอสเป็นเดฟิกตามมานะครับสามมาต่อแล้วผมจะถึงตัวเฟิร์สวันครับแล้วโดนเลยครับข้างอันตรายเลยนะครับแครี่เงินหักระยะดีนะหัวละตีครับเสียฟลิกเกอร์เลยครับแล้วตามด้วยเอาถึงครับผมพยายามจะเหยียบช่วยแล้วเหยียบช่วยไม่รับผลเผื่อจะตายคู่ด้วยนะครับระยะนี้ป้าบอลมามีเดอะบอลเลอร์ครับนั่นเลยครับแล้วได้อยู่ข้างหลังเลยนะครับคือโซนเจ้าป้อมนะครับต้องรีบมาเคลียร์ครับไวฟรีลงมาตรงนี้ใส่ไปครับแกสเซอร์เข้าไม่ได้แล้วจะเข้าไปยัดต่อเดอะบอลเลอร์ใส่แล้วโดนยิงติดครีปไปครับแกสเซอร์เกือบตายครับมาร์กี้รอดูอยู่แล้วเจอเฟิร์สบันฟิกเล่นใส่ไปครับโอ้โหแล้วหุบมาในจังหวะนี้ครับอินสติลเข้าปากไม่ได้ทันแต่ว่าโขดเข้ามาจังหวะนี้มาแบบฟูโถแล้วเจไดไปก่อนเลยครับแล้วสับมาต่อครับแล้วด้านหลังมาฝ่ายบีฟิลลี่แต่ว่าตอนนี้ครับตลาดนัดปิดแล้วครับผมฟิกไล่ใส่เข้ามาทีละคน2คนครับแล้วเป็นกระสาบไล่ปิดสกอร์นี้ครับโอ้ไปครับปิดไปที่2ต่อ0ครับในสกอร์นี้ซีรีส์นี้กับเบคอนทามครับมาแล้วครับมาร์กี้ฟิกเกอร์หลบไดเมนชั่นสแลชตรงนี้อินสติลครับมีการยกจากเจไดสวยงามกดแข็งครับและตัวของเกสเซอร์พยายามจะตัดต่อแต่มาร์กี้หลบได้แต่มีคนตัดนั่นคือโฟซาเวตเดมชั่นสแลชได้สวยเก็บมาร์กี้ครับหมู่หวานต้องถอยโอ้แล้วโฟซาเวตโดนช็อตแต่ดันจากโจมของอัลบีครับแล้วไหลไปต่อครับยิงไปออนปิตึมและทันเดอร์เบิร์ดมีคนมาปักเกสเซอร์บังอย่างสวยและกดแข็งอย่างงามโอ้และกิมเซนครับตามเข้าไปตามเกสเซอร์ยังรอดอยู่เฮ้ยแต่มาแล้วไอออฟเอมเบอร์ครับดาเมจครับไม่โดนเธอแต่ตรงกลางหมูหวานครับเห็นว่าเขาเจ็บหนักก็มาเนียนป้อมกลางไปฮะจังครับแต่ตรงนี้ครับแอบมาช็อตเปิดฟันเรียบร้อยครับดิวก็กังวลว่าจะฟังให้ดีไหมแต่มีคนตามนั่นไอออฟพิซึมของอัลบั้มพีเก็บเคลนี่ครับโยนมาก่อนครับและจังหวะนี้รอยิงไปเสร็จปุ๊บครับรอฉีดครับและฉีดไปข้างหลังอุ้ยดีมีทามเติมเป็นงั้นร่วงไอออฟเอเบอร์มาแล้วเต่าเอ็กเปิดสวยเก็บเจไดได้เลยแต่คอมโบเดียวที่หมูหวานยิงเก็บมาได้ครับความแรงเริ่มทำงานแล้วนะครับสไตล์รอเลยอ่ะพิธีชนะได้นั้นเป็นเงื่อนไขต้องไดเท่านั้นนะครับ
ต้องได้สักอย่างครับต้องให้อาวิได้และอาวิตอนนี้เหมือนรู้ตัวว่าโดนล้อมพยายามจะออกซ้ายไปยาวๆแต่มีอามันพีมาจ่อแบบนี้ก็เรียบร้อยครับมาจ่อหน้าบ้านนะครับยิงอัดเข้าไปสิ่งก่อสร้างตรงนี้โอ้โหครับย้ำมาครับแล้วดูครับดามเลเยอร์ขึ้นด้านบนแล้วครับติดป้อมต่างๆมันเป็นที่เรียบร้อยครับทับเติร์กมาครับหวานหนีออกไม่ได้ครับแล้วโดนยิงโดนทับดาเมจแล้วอุ้ยโฟร์เวทเกือบโดนกระสุนสไนเปอร์ของหวานครับแต่ตอนนี้เรียบป้อม 4,900 ไอเออร์เบอร์เข้ามาครับโดน3โดน4ตัวครับแล้วโฟร์เวทโดนอัลบั้มพีฉีดทีเดียวคอมโบเดียวจบเลยนะครับและเหลือคนป้องกันบ้านแค่4คนเท่านั้นเวฟหน้ามีกอสเลเยอร์เปาเอ็กมาหูใส่ตัวของอิสติลก่อนเลยครับใครก็ได้แล้วตอนนี้ครับเป็นคำถามไม่ได้กล่าวไว้ครับและเจไดหล่นเป็นคนแรกโอ้และมาร์กี้ครับเล็งต่อครับเล็งยิงสไนไปข้างหลังเอาอีกไม่กล้าเข้าเลือดเหลือน้อยครับต่ำครึ่งหลอดและแทงรัดออฟฟิสนิกครับและงัดอีกหนึ่งทีเอาอีกเข้าไปกลางวงแต่เพื่อนบังตายก่อนครับและรวมถึงเอาอีกครับและรวมถึงตัวของอิสติลหายหมดทีมครับและกำลังจะเดินไปจบบ้านทันทีและนี่เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เรียวมาเคยแพ้มาตลอดของมาร์กี้จนได้นะฮะมาแล้วครับเปอร์เซ็นต์แรกของเรียวมาที่ชนะมาพร้อมกับเป็นคำถามที่เก็บ3ตูดแบบสวยงามในวันนี้ปิดสกอร์คลีนชีทครับด้วย3-0นะครับเป็นชัยชนะวันนี้ครับ